แม้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะประกาศลั่นว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีถ้าจะปรับให้ฟังผมและจะรู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานแต่สัญญาณการปรับครม.กระชอนไปทั้งทำเนียบรัฐบาลและพรรคการเมืองก็บอกว่าเดือนเมษายนนี้น่าจะเห็นนะน่าจะมีความชัดเจนครับยิ่งเรื่องของคดีของคุณสยามคุณศักดิ์สยามเพิ่งจบไปด้วยนะยิ่งทำให้เรื่องของปรับครม.เนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆนะเพราะก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือดุลอำนาจใหม่ทำไมถึงกระชอนครับครับประเด็นแรกที่เกมการเมืองว่าด้วยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมันมาจากกรณีของการตัดสินคดีความเป็นรัฐมนตรีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบครับมีดุลอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมสิ่งแรกเลยคือในพรรคภูมิใจไทยดุลอำนาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างน้อยก็คือตำแหน่งเลขาธิการครับนะตอนนี้คุณศักดิ์สยามได้ลาออกไปแล้วเพราะพรรคภูมิใจไทยยังไงแล้วแต่ก็ต้องหาเลขาธิการคนใหม่ครับตัวนี้ก็บอกว่าตัวเต็งเนี่ยน่าจะมีอยู่3คนคุณชัยชนกคิดชอบคุณพิบูลรัชกิจประการตอนนี้ที่ก่อนนั้นที่เราบอกว่าคุณพิทักษ์คุณพิทักษ์คุณพิทักษ์เนี่ยเป็น CEO PTG เขาบอกว่าคุณพิทักษ์เนี่ยไปสืบสอบมาแล้วคุณพิทักษ์ไม่มีความใฝ่ฝันด้านการเมืองโอ้ยต้องดูแลธุรกิจครับดูแลตอนนี้ PTG เขาไปไกลแล้วร้อนต้องมีระดับหัวเรือใหญ่อย่างคุณพิทักษ์เนี่ยต้องเคลื่อน PTG ผมบอกแล้วพี่บูเนี่ยเข้าใจถึงพึ่งได้เพราะฉะนั้นเป็นสสมา 2-3 สมัยนะเพราะฉะนั้นในรัฐกิจประการเนี่ยตัวเต็งที่จะส่งเข้าประกวดต้องพี่บูไม่ใช่พิทักษ์ครับนะขณะที่แบบคนใกล้ชิดบุรีรัมย์ก็มีหนึ่งคือทายาทโดยตรงคือคุณชัยชนกคือชัยชนกและสี่ยำปึกนักเรียนกันมาด้วยกันก็คือทรงศักดิ์ทองศรีครับเพราะนั้นน่าจะอยู่ใน3ท่านนี้นะ3ท่านนี้แหละเลขาธิการคนใหม่มีโอกาสคนอื่นแทรกไหมน้อยน้อยฝั่งลาดบุรีเนี่ยคงแทรกน้อยแล้วล่ะลาดบุรีแทรกน้อยคงแทรกน้อยแล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของการจัดทัพในพรรคครับขณะเดียวกันก็ตอนนี้กำลังวางแผนสร้างเขาเรียกภูมิใจคือสร้างเจนรุ่น3สร้างรุ่นที่3ในด้านทายาทในการเมืองครับมารองรับเผื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะฮะต่อมาดูอำนาจของรัฐบาลเองเนี่ยน่าสนใจรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้ภายในพรรคเพื่อไทยก็มองเห็นอะไรบางอย่างอยู่เช่นเดียวกันครับใช่มั้ยและหลายๆคนบอกว่าการทำงานของพรรคและรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่พูดคุยกับพรรคร่วมอาจจะทำให้รัฐบาลมีปัญหาได้ต้องรีบคุยช่วงนี้แหละใช่ช่วงที่แบบคลุมเครือคลุมเครือเนี่ยต่อมากรณีของคุณทักษิณครับตอนนี้ติดกับดักชั้น14แต่ไม่ช้าไม่นานคุณทักษิณก็จะพ้นโทษก็พักเข้าเกณฑ์พักเข้าเกณฑ์พักโทษต้องบอก18กุมภาเนี่ยเข้าเกณฑ์เต็มๆเลยใช่ได้เกณฑ์เพราะถือว่าอะไรนะ6เดือนแล้วใช่ไหมครับรับโทษมา6เดือนแล้วเข้าเกณฑ์รับโทษมา6เดือนอายุเกิน70มีโรคก็เข้าเกณฑ์พักโทษได้ครับและพอเข้าเกณฑ์พักโทษเมื่อไหร่สปอตไลท์แห่งศูนย์กลางอำนาจก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่ไปอยู่แถวๆบ้านผมนั่นแหละจันสองล่าครับนี่อยู่ใกล้บ้านจันสองล่าเหรอคุณตอนนี้เขากำลังยกระดับและพัฒนาตกลงไปอยู่จันสองล่าหรืออยู่พุทธมณฑลน่าจะอยู่แถวๆนั้นเพราะตอนนี้ได้ข่าวได้ข่าวว่าซ่อมบ้านจันสองล่ารอแล้วประเด็นของภูมิใจไทยตอนนี้ต้องบอกว่าในแง่ของตัวบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องพรรคครับตอนนี้เรื่องพรรคมันอาจจะบานปลายครับใช่ไหมและถ้าพรรคบานปลายก็จะมีปัญหาและกรณีของภูมิใจไทยกับโควต้ารัฐมนตรีอาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมนะพี่วีทึ่งไม่เฉพาะภูมิใจไทยอย่างเดียวนะมีหลายรัฐมนตรีเหมือนกันที่ก็บอกเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเหรอหลายคนไหมหลายคนในภูมิใจไทยเนี่ย 2-3 คนแหละพี่วีคืออาจจะเขาอาจจะทำงานอยู่ข้างหลังแต่ไม่ค่อยแบบพรีเซนต์ออกมาหรือว่าพูดกับพับลิกพูดกับประชาชนว่าได้ทำอะไรบ้างแล้วนี่พี่วีคนเป็นรัฐมนตรีคือตัวแทนประชาชนไปกำกับดูแลนโยบายของรัฐนะต้องบอกไหมโอ้ต้องคุยกับประชาชนดิว่าคุณไปทำอะไรผมว่าภูมิใจไทยเนี่ยมี 2-3 คนเพื่อไทยก็ 2-3 คน 2-3 คนครับพลังประชารัฐมีไหมก็มีพลังประชารัฐมีก็มีครับก็หายๆเหมือนกันนะมันมีทุกพรรคครับแต่ต้องปรับให้กระฉับกระเฉงครับตอนนี้บรรดาตีของเพื่อไทยตอนนี้หลายคนสอบผ่านแต่หลายคนรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ประเมินเมื่อไหร่สอบตก
โอ้โหนายกบอกว่าเวลาประเมินเนี่ยประเมิน1เดือน3เดือน6เดือนและปีนึงครับแน่นอนครับเมษานี่น่าจะ6เดือนแล้วฮะร้อนเข้าเกณฑ์แล้วครับเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยต้องรอลุ้นว่ารัฐมนตรีคนไหนได้ไปต่อและพรรคไหนจะถูกกดดันให้คืนกระทรวงหรือไม่เขาบอกว่าของเพื่อไทยเนี่ยที่ลาออกแล้ว 2-3 คนเนี่ยเขามั่นใจว่าต่อครับปรับครม.ไปต่อแต่ 2-3 คนที่ยังไม่ลาออกเนี่ยเพราะไม่มั่นใจว่าได้ไปต่อครับเผื่อประเมินแล้วไม่ผ่านก็ได้อยู่ต่อครับนั่นแหละครับในเพื่อไทยเองต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนที่พยายามนำตัวเองเข้ามาอยู่ในกระแสสื่อครับกำลังบอกอยู่เรื่องนึงครับอย่าลืมฉันครับอย่าลืมฉันโดยเฉพาะใครส่งสัญญาณไปที่ใครส่งสัญญาณไปชั้น14ครับแน่นอนครับสูตรนะต้องบอกมีหลายสูตรนะแต่สูตรที่น่าสนใจถึงตอนนี้มีหลุดรอดมาเป็นแนวคิดอยู่นะฮะว่าสูตรนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพื่อที่จะเพราะตอนนี้ก็บอกว่านายกต้องมี CFO นายกเป็น CEO ประเทศไทยต้องมี CFO ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยากนะไม่ค่อยมีที่ CEO กับ CFO นี่ก็ควบ2ตำแหน่งเพราะนั้นเวลาเขาด่า CFO เนี่ยเขาด่านะเขาด่า CFO CEO ต้องกล้าปลดครับแน่นอนครับตอนนี้มีข่าวมาตลอดว่าจะหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่และนายกเนี่ยมีโอกาสที่ไปควบกลาโหมก็มีนะแล้วให้บิ๊กทินเนี่ยตำแหน่งอื่นๆมีตำแหน่งเยอะถ้าสลับเช่นนั้นนั่นแสดงว่านายกจะต้องมีรัฐมนตรีช่วยอยู่ที่กลาโหม1คนมีรัฐมนตรีช่วยกลาโหม1คนตำแหน่งเพิ่มอีกนะพี่วีก็เดี๋ยวไปจัดสรรเอารัฐมนตรีช่วยกลาโหม1คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง1คนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นโจทย์ตั้งแต่วันก่อตั้งรัฐบาลแล้วจัดตั้งรัฐบาลแล้วโจทย์ยากมากวันนี้ผมได้ตรวจสอบเรื่องกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่าตอนนี้กองทัพกับการเมืองสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เคลื่อนไหวแต่ที่กระทรวงการคลังน่ะหมุดหมายน่าจะไปแน่เหรอน่าจะแปรเปลี่ยนเพราะว่าต้องมีคนไปรับผิดชอบแทนนายกครับใช่ไหมที่นั่นน่ะมีใครบ้างตอนนี้มีใครบ้างกระทรวงคลังตอนนี้เขาบอกว่าเขาเล็งคนแต่ข้างในคนวิ่งหน้าดูนะอย่างน้อยอดีตรัฐมนตรีคลังก็หนึ่งคนครับอย่างน้อยคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีพลังงานก็วิ่งอีกหนึ่งคนใช่ไหมแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก่อนที่ลงรายละเอียดนั้นมาดูตรงนี้ก่อนขณะที่พรรคร่วมอีกพรรคหนึ่งคือพรรคอันดับ3ที่มีอยู่40เสียงใช่ไหมครับพลังประชารัฐช่วงหลังๆเริ่มมีการขยับนะโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคที่ประกาศกับลูกพรรคประกาศกับคนใกล้ชิดบอกว่าให้ถอยให้ยุติเนี่ยจะไม่ถอยเดินหน้าต่อไปพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับการขยับของพลเอกประวิตรวงสุวรรณทางหนึ่งเพื่อบอกว่าศูนย์กลางอำนาจพรรคยังอยู่ที่ป่าลอยต่อครับทางที่2ขยับแบบนั้นเพื่อสกัดกั้นบางอย่างที่เคยพูดคุยกันในอดีตกับใครบางคนว่าจะมีการรวมพลของพลังประชารัฐขยับไปเอ็กกับเพื่อไทยอ๋อเหรอจึงแสดงบทบาทและตอนนี้บทบาทที่แสดงนั้นกำลังส่งผ่านไปที่ผอ.พรรคครับผอ.พรรคเหรอแล้วก็เพราะฉะนั้นบริบทของพลังประชารัฐน่าสนใจอย่างยิ่งครับเขาบอกว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันอยู่และพูดคุยกันอยู่ว่าบริบทของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนั้นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคนครับล่าสุดเขาบอกยังสู้อยู่นะแต่ต้องบอกว่ากระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงใหญ่นะต้องดูว่าลุงป๊อตเนี่ยสุขภาพโอเคไหมหนึ่งก็คือต้องบอกว่าลุงป๊อตเนี่ยเขาถนัดแบบอยู่เบื้องหลังนะ behind the scene นะเขาเป็นมิสเตอร์ซักเซสในการทำงานครับแต่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่าแล้วยิ่งกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นกระทรวงเกรด A นะเพราะเป็นกระทรวงแห่งอนาคตนะต้องไหนต้องดีลต่างประเทศไหนต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ครับภาษีต่างๆการส่งออกสินค้าต่อไปมันดูเรื่องนี้นั่นเนี่ยซีโร่นะใช่พวกคาร์บอนเครดิตนะอันนั้น2พรรคในขณะที่เพื่อไทยตอนนี้ก็เข้าเวลอกันอยู่ครับครับเข้าเวลอเอาโฟกัสเฉพาะกระทรวงการคลังซึ่งมีข่าวกระเซ็นประสายมาก่อนหน้านี้ว่านายกรัฐมนตรีอาจจะต้องฉอยฉากและมีข้อเสนอบางประการบอกว่าขยับคุณปานปรีมาเถอะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบลงครับครับครั้นจะเอาคุณกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ไปเจอบ่วงกรรมเรื่องจำนำข้าวและคดีที่ถูกฟ้องอยู่ในศาลครับโกงศาลทุจริตครับคุณพิชัยล่ะคุณพิชัยนฤทธพันธ์ไม่ต้องพูดถึงบิ๊กแดงเดินเกมเต็มที่เพราะมุ่งหมายเก้าอี้นี้
ว่าน่าจะเป็นของตัวเองและตัวเองก็ควรจะมีโอกาสครับถามว่านายกการเมืองในพักอ่ะนายกปลื้มไหมการเมืองในพักอ่ะมันจะเอาด้วยหรือเปล่าล่ะครับแต่ทำให้บุคคลที่มีโอกาสมากสุดอยู่ตรงนี้ฮะเลขานายกเลยตอนนี้มีการพูดถึงกุญแจทางการเมืองครับครับนั่นก็คือหมอมิงครับโอ้นี่ก็เป็นงานได้ทุกอย่างครับเป็นตอนนี้เป็นนายกน้อยอยู่เพราะฉะนั้นทำให้ความไม่สงบในกระทรวงการคลังและนโยบายต่างๆสำลิดผลได้ครับใช้คนพุทธ the right man to the right job อีกฝากหนึ่งพี่วีในแง่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่างอยู่หนึ่งและตอนนี้ข้างในเองก็มีปัญหาไม่ใช่เหรอใช่แล้วใช่แล้วเขาบอกว่าให้จับตาดูอาจารย์ชูจะคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งและอีกคนหนึ่งที่วาดหวังนพดลเหรอเขาก็คือนพดลปัทธมะครับเพื่อไทยก็มีขยับในพลังประชารัฐเขาบอกว่ายังมีโควต้าฮะที่มีปัญหาเมื่อก่อนนะยังไม่ครบเนี่ยอ้าวพี่ภัยตอนนี้ที่บอกภัยแรงๆตอนนี้ต้องบอกมีคู่แข่งแล้วนะปรับครม.เป็นศึกของกำแพงเพชรนะฮะคุณภัยเนี่ยผู้กองธรรมนัสเนี่ยสับหนุนอยู่ถึงวันนี้แหละเต็มที่ครับสับหนุนถึงวันนี้แต่ตอนนี้ก็บอกว่ากำแพงเพชรเนี่ยโอ้เริ่มมีคู่แข่งแล้วครับโอ้สอสอเขต3กำแพงเพชรอนันต์ผลอำนวยฮะมีใครหนุนหลังครับโอ้นี่ฮะผอ.พักครับพี่ต๋องครับคุณวราเทพฮะรัตนากรครับครับโอ้โหไอ้นั่นนานเลยนะเออนั่นนะเขาบอกว่าพี่สันติก็ไม่อยากเป็นหมอแล้วใช่ไหมขณะที่คุณสติประมัดไม่อยากเป็นหมอสันละอยากเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เป็นพ่อค้าเพราะนั้นในพลังประชารัฐก็โอ้ไม่ราบรื่นฮะเมื่อปรับครม.เดือนเมษามีอะไรน่าสนใจอีกเยอะทั้งเรื่องของเพื่อไทยที่มีการปรับเปลี่ยนข้างในโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลังประชารัฐเอง1ตำแหน่งแต่มีผู้สนใจจากกำแพงเพชรถึง2คนขณะที่คุณสันติพร้อมพัฒน์ก็ไม่อยากนั่งเป็นหมอสันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับครม.มาพร้อมกับดุลอำนาจใหม่เมษายนนี้น่าจะเห็น